ศาสตร์เรื่องการเขียนแผนภูมิรูปภาพในวันนี้มาถึงคิวของการเรียนรู้ในเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปภาพจะมีวิธีการอย่างไรติดตามพร้อมกันกับสนุกคิดคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเอาวันนี้นะคะใกล้จะปิดเทอมสมมุตินะว่าใกล้จะปิดเทอมครูจะสั่งไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนนะใกล้จะปิดเทอมแล้วเราก็ต้องฉลองปิดเทอมขึ้นป.5เนาะครูอยากรู้ว่านะคะครูมีรสชาติไอศกรีมอยู่3รสครูอยากรู้ว่านักเรียนในห้องนี้ชอบรสเนี้ยที่ครูกำหนดให้เนี่ยกี่คนนะแล้วครูจะมีคำทำนายมาบอกว่าคนที่ชอบไอศกรีมรสเนี้ยเป็นคนแบบไหนเอาแล้วนะรสแรกครูขอเขียนตัวอักษรย่อนะคะช็อกโกแลตตัว C ช็อกโกแลตใครชอบช็อกโกแลตบ้างยกมือขึ้นกี่คนนับ1 2 3 4มี4คนรสต่อไปรสวานิลามีใครชอบบ้างวานิลาไม่มีเลยเหรอรสสุดท้ายอ๋อวานิลาไม่มีอ่ะรสสุดท้ายชาเขียวมีคนชอบกี่คนโอ้โหชอบมากเลยกรีนทีอ่ะเขียนตัว G ให้กี่คนยกเข้าไว้ก่อนนับก่อน1 2 3 4 5 6อ้าวมีนักเรียน12คนชอบไม่ครบทุกคนไม่ได้อีก2คนชอบวานิลามั้ยใครยังไม่ยกมือใครยังไม่ยกมือชอบวานิลามั้ยชอบชอบมั้ยครับไม่ชอบแล้วชอบอันไหนช็อกโกแลตหรือชาเขียวไม่ชอบเลยงั้นไม่ได้ทานนะไม่ได้ต้องให้ครบให้ครบให้ครบครูต้องสั่งไว้ครบทุกคนอ่าวานิลาอ่าเปลี่ยนเป็น2คนเอาละคําถามครูเอาละนะคนชอบไอศกรีมช็อกโกแลตใครบ้างนะยกมือขึ้นเขาบอกว่าคนชอบไอศกรีมช็อกโกแลตเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบสุดๆเลยนะ เป็นคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงใครอยู่ใกล้ๆก็มีความสุขแต่บางครั้งก็เป็นคนคิดมากขี้กังวลแบบไม่แสดงออกภายนอกดูไม่คิดมากแต่จริงๆแล้วเป็นคนเครียดง่ายนอกจากนี้ยังเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารคนอื่นง่ายจนบางครั้งอาจถูกเอาเปรียบได้รสชาติต่อไปใครชอบวานิลาบ้างคะเมื่อกี้2คนอ่ะวานิลาเขาบอกวานิลาเป็นคนพูดจาตรงๆแสดงออกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาจริงเปล่า ไม่ค่อยสนใจใครนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง จริงหรือเปล่าขี้หงุดหงิดอันดับ1เลยแต่เป็นคนเชื่อคนง่ายบางครั้งก็ดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแต่เป็นคนที่มักประสบความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งคนในครอบครัวรวมถึงในเรื่องของความรักนี่ต่อไปใครชอบชาเขียวคนชอบชาเขียวเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสนุกสนานไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ต่างๆแถมยังชอบคิดนอกกรอบและแหกกฎเป็นประจำจริงป่ะเนี่ยใช่เป็นคนมีเสน่ห์โอ้ผู้คนชอบอยู่รายล้อมแต่บางครั้งก็เป็นคนไม่จริงจังชอบล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นและทำให้คนอื่นเสียใจอยู่บ่อยๆจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะจริงเลยเหรอคะโอ้โหอ่ะสรุปเรามีคนชอบช็อกโกแลตกี่คนนะไอศกรีมรสช็อกโกแลต4คนวานิลากี่คนคะ2คนค่ะและชาเขียวกี่คน6คนค่ะ6คนครูถามว่าครูจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปนำเสนอให้คนอื่นดูเนี่ยก่อนที่ครูจะได้ข้อมูลนี้มาครูทำอะไรครูถึงจะได้ข้อมูลนี้มาจากนักเรียนถามพวกเราค่ะครูใช้การสอบถามนะคะสอบถามว่าใครชอบไอศกรีมรสไหนกี่คนแล้วถ้าครูจะนำข้อมูลตรงนี้ไปนำเสนอให้คนอื่นดูว่ามีคนชอบไอศกรีมกี่คนเนี่ยครูจะใช้วิธีใดในการนำเสนอได้บ้างจากที่เราเรียนเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้
นำเสนอทำเป็นแผนภูมิค่ะทำเป็นแผนภูมิแผนภูมิมีตั้งหลายแบบเอาแผนภูมิไหนดีภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิรูปภาพเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมภูมิแท่งอ๋อแผนภูมิแท่งแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมโอ้ยง่ายเลยอันเนี้ยอ่านเห็นชัดง่ายเลยมีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้เรียนต่อไปนะวันนี้ครูจะเอาข้อมูลตรงนี้นะมานำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะมานำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพถามก่อนว่าก่อนที่จะนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพสิ่งแรกที่ต้องมีถ้าเราจะสร้างแผนภูมิรูปภาพคืออะไรหัวข้อเก่งมากเลยหัวข้อค่ะเราต้องมีชื่อเรื่องเดี๋ยวก่อนนะเอาชื่อเรื่องก่อนเราจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอะไรดีอันนี้จากอันนี้เราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีชาเขียวชาเขียว คนมาอ่านตารางนี้ก็อ่านถึงชาเขียวสิเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีนอนชาเขียวใครจำได้บ้างว่าครูขึ้นต้นประโยคของชื่อเรื่องว่าอะไรเมื่อคราวที่แล้วขึ้นต้นว่าอะไรไอศกรีมกี่คนอ๋อนักเรียนชอบไอศกรีมกี่คนเกือบถูกแล้วเกือบเป็นประโยคใหญ่ๆละนักเรียนชอบกินไอศกรีมรสต่างๆนักเรียนชอบกินไอศกรีมรสต่างๆเกือบครบแล้วขาดไปคำหนึ่งนักเรียนชั้นป.4ทับ2ชอบกินไอศกรีมรสต่างๆนักเรียนชั้นป.4ทับ2ชอบไอศกรีมรสต่างๆอะไรนักเรียนอ่ะข้างหน้าเก่งมากเลยคือจำนวนนักเรียนเอาละชื่อเรื่องของครูมาแล้วจำนวนนักเรียนที่ชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆเราได้ชื่อเรื่องมาแล้วต่อไปเราต้องมีอะไรนะรูปภาพครับรูปภาพก่อนมีรูปภาพรูปภาพอยู่ในไหนตารางอยู่ในตารางแผนภูมิอยู่ในแผนภูมินี้เอาละโอ้แล้วเราต้องมีอะไรอีกนะรูปภาพข้อกำหนดครับมีข้อกำหนดมีข้อกำหนดแล้วอันเนี้ยอยู่ดีๆ3อันล้นๆเลยหรือเปล่าอยู่ดีๆอะไรต้องมีรูปภาพต้องมีนี่ๆอันนี้เฉพาะช่องหน้าแรกต้องมีอะไรก่อนมีรสของไอศกรีมรสชาติของไอศกรีมเอาคนที่ตอบได้ออกมาติดให้ครูหน่อยลูกมี3รสออกมาเลยลูกออกมาเลยครับติดถึงไหมติดรถที่หนึ่งถึงไหมลูกช่วยเรามีไอศกรีมกี่รสคะสามรสรสช็อกโกแลตรสวานิลารสชาเขียวข้อกำหนดเราควรกำหนดว่าอะไรดีอ่ะกำหนดให้เราจะใช้รูปอะไรแทนดีถ้าอันนี้เป็นจำนวนคนเราควรใช้รูปอะไรแทนดีรูปวงกลมรูปวงกลมมีรูปอื่นอีกไหมทำไมใช้รูปวงกลมอะครับก็หน้าคนมันเป็นวงกลมหน้าคนมันเป็นวงกลมเราต้องใช้รูปที่แสดงจำนวนคนนะคะก็คือรูปแทนจำนวนคนก็เป็นรูปหน้าคนเป็นวงกลมรูปภาพต้องมีขนาดอะไรเนี่ยเท่ากันรูปภาพต้องมีขนาดเท่ากันแล้วถ้าเราแบ่งครึ่งรูปมันต้องเป็นยังไงกันด้วยเหลืออยู่ครึ่งสองข้างมันต้องเป็นยังไงกันถ้าเราแบ่งครึ่งไม่เท่ากันหรอเท่ากันต้องเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันต้องเท่ากันถ้าเราแบ่งครึ่งเราต้องเท่ากันใช่ไหมคะรูปภาพต้องเท่ากันในที่นี้เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้นักเรียนว่ากำหนดให้อันเนี้ย1รูปแทนจำนวน1คน1รูปแทนอะไรดีคะแทนจำนวน1คนแทนจำนวนอะไร1คนจำนวนนักเรียนแทนจำนวนนักเรียนกี่คนดีคะ1คนทำไม1คนน่ะ20ทำไม1คนน่ะ1คน1คน
หนึ่งคนเอากี่คนดี20ได้หรอไม่ได้ค่ะคุณจะจำนวนคน20นี่แบ่งไม่รู้เท่าไหร่เลยนะกี่เซี่ยวเลยนะเอาเท่าไหร่หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนสองคนได้ไหมได้สองคนก็ได้แต่ในที่นี้เราให้แทนหนึ่งคนเอาล่ะใครนั่งเรียบร้อยคุณจะให้ออกมาติดว่ามีคนชอบรสช็อกโกแลตกี่คนสาวน้อยหลังห้องเลยลูกครูช่วยนะติดนักเรียนว่าเพื่อนต้องติดคนชอบไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่รูปคะ4หนูลองติดซิหนูไม่หยิบเองเลยแล้วลูกติดเองเลยลูกเดี๋ยวครูหยิบอันนี้ไว้ให้เอาอีกไหมไม่เอาแล้วหรอพอหรอพอมั้ยคะ4คนต้องติดรูปหน้ายิ้มกี่รูปคะ4รูป4รูปเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์นะต่อไปค่ะรสวานิลาวานิลาโอ้โหนั่งตัวตรงไม่หายใจเลยหายใจได้นะอ่ะออกมาลูกหนุ่มน้อยรสวานิลากี่คนดีติดสิติดอีกไหมครับทำไมอะครับพอแล้วหรอทำไมอะติดอีกสิติดให้เต็มเลยอ๋อมีแค่2คนโอเคคนต่อไปใครดีนะรสชาติสุดท้ายเอามาเลยลูกรสสุดท้ายคนชอบเยอะมากชอบเหมือนครูเลยครูก็ชอบทานไอศกรีมชาเขียวไหมครับพอแล้วครับพอแล้วครับทำไมอะครับเพราะว่าออนมีแค่6มีแค่6คนกลับไปนั่งที่ครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยค่ะเพื่อนติดถูกไหมลูกถูกครับถูกไหมคะถูกครับทำไมรสช็อกโกแลตเราถึงติดแค่4รูปเพราะมีแค่4คนมีแค่4คนรสวานิลามีแค่2คนและรสชาเขียวมี6คนนักเรียนเวลาเราสร้างแผนภูมิรูปภาพอีกสิ่งนึงที่เราต้องจำไว้นะคะเราต้องติดรูปให้ทำไมกันลูกตรงกันเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอ่านเราจะได้อ่านแล้วเป็นยังไงคะอ่านง่ายๆเนาะไม่ต้องมองภาพปุ๊บเปรียบเทียบออกเลยอย่างอันนี้ถ้ามองภาพปุ๊บเปรียบเทียบออกเลยว่านักเรียนชอบไอศกรีมรสชาติอะไรมากที่สุดคะชาเขียวรสชาเขียวชอบรสอะไรน้อยที่สุดวานิลาวานิลาถ้าครูเปลี่ยนข้อกำหนดตรงนี้กลายเป็นจำนวนนักเรียน2คนเอาล่ะรสช็อกโกแลตครูจะติดรูปภาพกี่รูปคะ2ครับอ้าว2รูปรสวานิลารูปเดียวครับ1รูปรสชาเขียว3ครับ3รูปนะคะถ้าครูเปลี่ยนข้อกำหนดเป็น2คนนะคะอันนี้นักเรียนเข้าใจแล้วเนาะสร้างถูกไหมถูกสร้างถูกได้แน่นอนเนาะเดี๋ยวครูจะมีข้อมูลมาให้นักเรียนช่วยกันสร้างแผนภูมิรูปภาพนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนั่งกันเป็นกลุ่มแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6คน
นะคะหนูย้ายโต๊ะกันเองย้ายเบาๆเนาะยก2มือนะคะค่อยๆขยับนะย้ายโต๊ะสมมุตินะคะครูให้ข้อมูลนักเรียนมานะเป็นอะไรจะสมมุตินะสมมุติครูสมมุติวันที่20มิถุนายนมิถุนายนพ.ศ. 2559เอาล่ะครูให้จะให้นักเรียนนำข้อมูลตรงนี้มาสร้างแผนภูมิรูปภาพเอาล่ะมาสร้างแผนภูมิรูปภาพนักเรียนจะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้รับนะคะตุ๊กตาหน้ารูปภาพหน้ายิ้มไปนะนักเรียนว่าจากข้อมูลตรงนี้ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าเราจะให้1รูปภาพเนี่ยแทนจำนวนเท่าไหร่แทนจำนวนนักเรียนกี่คนโดยที่2กลุ่มต้องไม่เหมือนกันเอาล่ะลองคิดช่วยกันคิดก่อนเอาเท่าไหร่ดีกลุ่มนี้เท่าไหร่ลูก10กลุ่มนี้บอกให้1รูปภาพแทนจำนวนนักเรียน10คนกลุ่มนี้กลุ่มนี้10แล้วกลุ่มเราเท่าไหร่ดี20กลุ่มนี้20นะคะเอาล่ะอันนี้ครูแจกอุปกรณ์ให้ก่อนเดี๋ยวลูกข้างหน้าอ่ะกระดิ่งเฮ้ยอย่าเอามันข้างหน้าและอันนี้หันมาก่อน5 4 3 2 1หันมาให้นักเรียนเขียนชื่อเรื่องชื่อของแผนภูมิชื่อแผนภูมิเขียนลงไปชื่อแผนภูมิเขียนลงไปนะคะให้เขียนชื่อแผนภูมิลงไปด้วยนะและเขียนข้อกำหนดที่นักเรียนกำหนดด้วยลงไปนะคะแล้วกลุ่มไหนเสร็จครูจะให้อามาติดบนกระดาษเข้าใจมั้ยคะพร้อมนะพร้อมแล้วลงมือทำได้นี้นะคะให้แต่ละกลุ่มออกมาติดตัวแผนภูมิของกลุ่มตัวเองก่อนเลยออกมาเลยค่ะใครถือออกมาเลยลูกเดี๋ยวก็เธอมาฝั่งนี้ก็เธอมาฝั่งนี้หน่อยโอเคเอาละโอเคค่ะเราขาดอะไรไปเรามีตัวแผ่นภูมิข้อกำหนดกับชื่อมาใครติดชื่อโชกุนอันนี้ของหนูปะลูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของกลุ่มนี้กลุ่มนี้อันนี้ของกลุ่มหนูถึงไหมติดถึงไหมหนูติดข้อกำหนดเดี๋ยวครูติดชื่อให้เอาขึ้นไปหน่อยเอาขึ้นไปอีก
าละทั้งสองกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนว่ารูปที่ติดนี้เท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าทำไมฝั่งนี้ดูยาวกว่าฝั่งนี้ล่ะเพราะอะไรลูกจำนวนที่จะกำหนดไม่เหมือนกันครับจำนวนที่กำหนดไม่เหมือนกันของกลุ่มนี้10คนแต่กลุ่มนี้20จำนวนที่กำหนดของกลุ่มนี้มากกว่าใช่ไหมคะรูปมันจึงมีเป็นยังไงกว่าน้อยกว่ารูปมันถึงจำนวนน้อยกว่านะคะรูปภาพเลยมีน้อยกว่านะเอาล่ะครูถามว่าจากอันเนี้ยนอกจากแผนภูมิรูปภาพในแนวเนี้ยครูเปลี่ยนแนวได้ไหมได้ครับเปลี่ยนแนวได้ไหมคะได้เนาะเปลี่ยนยังไงดีเอาลองดูครูจะแปลงร่างฟลุ๊ปเป็นอันนี้ก็จะเป็นปอปออะไรคะปอหนึ่งอันนี้ปอสองอันนี้ปอสามปอสามอันนี้ปอสี่สี่อันนี้ปอห้าอันนี้ปอหกเอาละถามว่าเหมือนกันไหมลูกอ้าวนักเรียนดูนะรูปครึ่งอันนี้เมื่อกี้เราไปในแนวตั้งใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นอันนี้เราควรจะเปลี่ยนแนวเป็นแนวไหนดีเออถ้าเราวางรูปจะเป็นแนวนี้ไหมแล้วมันจะเหมือนกันไหมอ่ะจริงๆรูปอันนี้นะเราก็ต้องพลิกนะให้มันลงมาอย่างนี้ก็ได้หรือเราเป็นแนวนี้ได้ไหมเออเป็นแนวนี้ได้ไหมได้เป็นแนวนี้ได้ไหมแล้วอันนี้ดูออกไหมคะแผนภูมินอกจากแบบนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบไหนได้อีกแบบเป็นแนวนอนแนวตั้งกับแนวนอ นอนได้นะคะตกลงเราจะวาดแผนภูมิรูปภาพสิ่งแรกที่เราต้องมีคืออะไรหัวข้อครับมีชื่อแผนภูมิเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะเขียนแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรนำเสนอให้คนอื่นรู้อย่างที่สองมีอะไรคะข้อกำหนดมีข้อกำหนดว่าเราจะกำหนดอะไรให้หนึ่งรูปแทนจำนวนอะไรนะคะกี่คนกี่ตัวกี่อะไรก็ว่าไปว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราเก็บมาและสุดท้ายคืออะไรคะอันนี้ตัวแผนภูมิซึ่งต้องมีรูปภาพทุกรูปต้องมีขนาดเท่ากันถ้าเราแบ่งครึ่งทั้งสองครึ่งเขาเรียกว่ารูปสมมาตรจะต้องเป็นยังไงกันเท่ากันรูปสมมาตรคือทั้งสองด้านนี้ถ้าแบ่งครึ่งแล้วเท่ากันนะคะวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนดีมากเลยแล้วเก่งมากที่ทำได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยทำได้นะคะเก่งมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณครูการนำเสนอแผนภูมิรูปภาพสามารถนำเสนอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนจัดวางให้ตรงกันและมีระยะห่างเท่ากันรูปภาพที่แสดงสิ่งเดียวกันต้องมีขนาดเท่ากัน